นายชัยวัฒน์ สินสุวงศ์แกนนำกลุ่มเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติแถลงยกระดับการชุมนุมใหญ่ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้เพื่อกดดันให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือกลุ่มคนไทยซึ่งหากไม่มีความคืบหน้าอาจจะมีมาตรการไปชุมนุมปิดด่านชายแดนจังหวัดสระแก้วขณะที่วันนี้เตรียมยื่นเรื่องต่อสำนักงานใหญ่กาชาดสากลประจำประเทศไทยเพื่อให้ดูแลไม่ให้มีการละเมิดสิทธิกลุ่มคนไทยขณะที่ช่วงเช้าคณะที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาตินำโดยนายการุณสายงามได้เดินทางไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อประสานให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนไทยด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานทั้งหลายแล้วเมื่อประสานกับข้อกฎหมาย